สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการตอนนะครับเจ้าเพรมหน้าต้นนี้นะครับเพรมหน้าต้นนี้มันจะเป็นทรงที่ทอดยาวลงมาข้างล่างนะครับความสูงก็จะประมาณนี้นะครับ1คืบทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าทรงเขาไม่สวยก็เลยว่าจะตอดให้เป็นทรงเล็กๆนะครับด้านน้ำไม้จะอยู่ตรงนี้นะครับนะคือทรงนี้เขาไม่สวยนะครับผมก็เลยจะทำเป็นต้นเล็กๆเป็นทรงมาเมะนะครับเป็นมาเมะอะบอนไซเล็กๆนะครับก็กะจะให้ตรงนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งเอกิ่งตรงนี้ครับเป็นกิ่งหนึ่งมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพรวมตรงนี้อีกทีฮะขอหยุดวิดีโอตรงนี้ชั่วคราวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการต่อไปนะครับก็ได้เตรียมกล่องนะครับเจาะรูเอาไว้เรียบร้อยนะครับตามขนาดของต้นไม้เลยนะครับก็จะเอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูชมกันเลยนะครับตรงนี้เอาไว้ทำเป็นขาตั้งรองรับกล่องที่จะไปวางข้างบนนะครับให้เขาวางตรงนี้ได้นะครับตอนต่อไปจะเป็นการทาน้ำยาเร่งรากนะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เขาจะออกรากนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับภาพก็อาจจะทำให้มืดนิดนึงนะครับหลังจากที่ทาน้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วนะครับก็เราจะใช้คัตเตอร์สะอาดนะครับกรีดนะครับกรีดบริเวณนี้นะครับให้เขาเวลาโตนะครับเวลารากออกนะครับรากแทงออกมาแล้วบริเวณปลายเขาจะมีความผายออกนะครับอันนี้ผมได้เคล็ดลับมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็จะช่วยเร่งให้รากออกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำนะครับก็จะใช้คัตเตอร์สะอาดนะครับกรีดนะครับกรีดลงความสูงก็จะประมาณ1นิ้วกีดห่างกันประมาณ1เซนก็ได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับครับก็แบบนี้ให้รอบๆเลยนะครับเอาละค่ะการกรีดแบบนี้ก็จะทำให้เป็นการเร่งให้รากออกโดยรอบนะครับถี่ๆโดยรอบแล้วเราค่อยมาขัดรากอีกทีนะครับก็จะทำให้รากแตกดีนะครับแล้วก็ผสมกับการทาน้ำยาเร่งรากด้วยก็ทำให้รากได้ประสิทธิผลดีมากนะครับประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะทำให้โคนทำให้โคนนะคะมีความผายออกนะครับความจริงแล้วเขาจะให้แกะตรงที่เรากรีดขึ้นมาแล้วก็ดันให้เขาบานๆออก
แล้วก็ทาน้ำยาเร่งรากแบบนั้นก็ทำให้คนผายดีนะครับแต่ผมไม่กล้าลองทำขีดแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอรากเขาแตกออกไอ้เปลือกที่เรากรีดเนี่ยมันก็จะบานออกอยู่แล้วนะครับมันก็จะทำให้คนผายนะครับอันนี้ได้วิชามาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะครับเอาล่ะฮะตอนนี้เราวางกล่องได้พอดีเลยนะครับเพราะว่าเรามีลวดที่เราได้ทำการมัดแล้วก็ทำให้ประคองกล่องพลาสติกนี้ไว้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีลวดประคองไว้ก็จะทำให้กล่องนี้คงเคลงไปได้ในอนาคตนะครับหรือเราจะไม่ใช้ลวดก็ได้เราจะใช้กะลาหรือว่ากระป๋องอะไรก็ได้ดันตรงนี้นะคะแต่ว่าการใช้ลวดก็จะเป็นอะไรที่ดูดีนะครับแล้วก็โอเคเลยล่ะครับนี่ตรงนี้ก็จะเจาะรูเอาไว้เพื่อร้อยลวดนะครับมัดเอาไว้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นรูนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามันจะไม่ดีมากถ้าเราไม่เอาอะไรอุดเอาไว้นะครับเวลาเราใช้ขุยมะพร้าวซึ่งผสมน้ำยาเร่งรากเนี่ยมันก็จะทำให้ร่วงหลุดลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตาข่ายนะครับที่เราเตรียมเอามาไว้นะครับมาวางลงไปนะครับตาข่ายนี้เราซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเขาขายเป็นเมตรน่าจะเมตรละ35บาทนะครับก็ใช้ดีเลยเอาไว้ใช้รองก้นกระถางก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเอาไว้รองไม่ให้ขุยมะพร้าวเราไหลลงไปนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะใช้ตาข่ายนี้เข้าไปรองนะครับที่เราตัดมาพอดีกับกระถางนะครับก็เข้าไปรองก็เข้าไปลองตามรูที่โหว่นะครับก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากนะครับลองเอาไว้นะครับแล้วเราก็ลองเสร็จแล้วนะครับกันขุยมะพร้าวเราล่วงลงไปนะคะเวลาเรารดน้ำเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมขุยมะพร้าวแช่น้ำยาเร่งรากกันนะครับแล้วเราก็ล็อกเขาด้วยลวดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วทุกอย่างก็พร้อมนะครับต่อไปเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้มาลงใส่นะครับนี่นะครับตัวขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นB1 เข้าไปประมาณครึ่งฝานะครับเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็รดเราก็ผสมน้ำรดได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เปิดเราต้นกิ่งแบบระบบเปิดอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถรดน้ำแทนน้ำเปล่าได้เลยนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็นำขุยมะพร้าวนะครับลงมาใส่ได้เลยนะครับใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็อย่าพยายามให้มีช่องอากาศนะครับคือไม่ต้องอัดแน่นนะครับเพียงแค่ใส่ลงไปแล้วก็กดเบาๆนะครับไม่ให้เขามีช่องอากาศหรือลมหรือช่องอากาศที่ทำให้ลมเข้าไปข้างในได้นะครับถ้าเรามีช่องอากาศเนาะเดี๋ยวมันก็จะการแตกรากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ปลายนิ้วมือของเรากดเบาๆลงไปนะครับให้กระจายทั่วกัน
พวกกับกล่องของเรานะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับทำแบบนี้ไปทุกชั้นทุกชั้นเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใส่ขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเราก็อัดไม่ถึงว่าใช้นิ้วอัดเบาๆนะครับให้เขาเต็มนี่เลยนะครับไม่ให้มีโพรงอากาศนะครับจะสังเกตจากตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรที่มีโพรงอากาศเลยนะครับก็จะไม่มีช่องว่างอย่างนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ดีนะครับอากาศจะเข้าไปนะครับอาจจะทำให้รากที่ออกใหม่เนี่ยแห้งได้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะแน่นเต็มไปหมดเลยนะฮะก็จะแน่นไปหมดเลยก็ตรงนี้มันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเรารดน้ำลงไปนะครับก็จะทำให้ตรงนี้ก็จะไม่มีอากาศนะครับนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตอนกิ่งที่เราจะทำทรงมาเมะนะครับหรือว่าทรงจิ๋วนะครับนะประเด็นก็คือที่ทำทรงนี้ก็คือทำต้นใหญ่แล้วไม่รอดนะทำต้นใหญ่แล้วมันไม่เวิร์คครับก็เลยต้องทำต้นจิ๋วเคยลองทำต้นใหญ่แล้วมันเหมือนไม่ใช่อ่ะโอเคฮะยังไงแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับสำหรับต้นนี้นะครับลืมบอกเดี๋ยวนะครับลืมบอกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เชือกนะครับลัดจากล่างนะครับขึ้นมาร้อยตรงนี้ยึดไว้กับตรงนี้นะครับเพื่อกันไว้เวลามีลมฝนนะครับแต่นี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยถือว่าแน่นหนาแล้วก็ไม่โยกเยกนะคะเพราะว่าเราใช้ลวดล็อกแล้วก็ยึดพิงให้เขาพิงเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวสำหรับEP หน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเรามาชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้โอ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการติดตามเพื่อให้กำลังใจนั่นเองนะครับการกดไลค์กด Subscribe นี่เป็นการให้กำลังใจนะครับสำหรับการทำ Channel นะครับของเรานะครับนะเราจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำนะครับแล้วก็นำคลิปดีๆและมีประโยชน์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ